วัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับวันพรุ่งนี้ฝนที่เคยตกชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่ของบ้านเราก็จะค่อยๆลดปริมาณลงไปอีกนะครับอย่างจุดที่เคยสร้างความเสียหายในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างภาคใต้ฝนก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้อยู่ค่อยๆอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วันพรุ่งนี้ทางด้านของฝั่งอ่าวไทยฝนจะเหลือ 40% ขณะที่อันดามันก็จะเหลืออยู่แค่ 20% เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวัดที่อาจจะยังคงมีฝนตกชุกได้อยู่เช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาสงขลาปัตตานีส่วนเรื่องของคลื่นลมในทะเลก็ลดความเปรี้ยวกราดลงเช่นเดียวกันนะครับกลับมาอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นนะครับไปดูพื้นที่ตอนบนของบ้านเรากันบ้าง นะครับทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้ฝนแทบไม่มีเลยนะครับอากาศกลางวันก็เลยกลับมาร้อนอบอ้าวจะเห็นได้ว่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 31-36 องศาเลยนะครับจะมีก็แค่พื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นแหละครับที่ตอนนี้มีความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมในพื้นที่รวมทั้งมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทำให้วันพรุ่งนี้พื้นที่ตอนบนเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอาจจะมีฝนได้ประมาณ 30% นะครับทุกอย่างเหมือนจะดีครับแต่ว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุให้ระวังไว้นะครับตั้งแต่วันที่14-16พฤศจิกายนพื้นที่ภาคใต้นั้นอาจจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งโดยเฉพาะทางด้านของตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปยังไงขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับและเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เลยนะครับเราจะนำคาดการณ์เรื่องของอากาศในพื้นที่กรุงเทพมาฝากกันนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์นะครับกรุงเทพมหานครนั้นอากาศก็จะร้อนอบอ้าวส่วนฝนนั้นก็จะมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ฝนจะกลับมาเพิ่มเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นล่ะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ